โอเคเดี๋ยวพี่ยินน้องความรู้สึกหน่อยครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ชนะได้ครับดีใจที่ชนะได้เป็นไงบ้างอาวุธลูกเกมวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงคือดักอะไรบ้างเลยเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็ดูแล้วเขาก็มีลูกเก่งของเขาครับทำเอาแล้วก็ทางอาจารย์ทางค่ายเขาก็ศึกษาไปด้วยเขาก็แก้เกมมาไปเรื่อยๆครับครั้งนั้นเราแพ้ลูกไหนนั่นเองลูกนั้นแรกเลยอ่ะที่รักเกินอ่ะชนะขาดแล้วล่ะครับชนะขาดแล้วผมหลายพันใช่จังหวะยืนขาเดียวด้วยแล้วจังหวะโดนศอกด้วยแล้วตอนนี้มันจังหวะเสียหลักด้วยครับแล้วมันก็มือยังค้ำอยู่แล้วโดนผมยังไม่รู้เลยว่าผมที่ตื่นมางงอ่ะผมไม่ใช่ว่าผมโดนศอกแล้วงงคือตื่นมาแล้วผมลุกขึ้นมาผมโดนอะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่แพ้แล้วไฟนี้ที่อาวุธอะไรที่น้องชายคิดว่าน้องชายจะเป็นฝ่ายชนะทีต่อทีผมดูเขาแผ่วๆครับดูเขาแผ่วๆลงได้อาวุธชัดเจนกว่าหนักแรงกว่าใช่ครับเวลาทีต่อทีเราได้ผมคิดว่าผมได้เปรียบแต่ว่าพอแต่เข่ายังไงอาจารย์ก็ว่ากินแน่ครับขาอย่างเดียวมันนี่กันขาเขายกขาเข้าเขาเลยครับเพราะว่าเขาขาเราก็ขาเราขาเราเที่ยวว่าแล้วกระดูกเราดีทีต่อทีผมเชื่อว่าเราก็สู้อะตามแผนครับวันนี้เราจะไม่มั่วครับเราเอาชนะฝีมือไปเลยผมกลัวจริงว่าร้อนไม่เฉยไม่ใช่ว่าสถานการณ์เนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงช่วงยก5เนี่ยเราตกเป็นรองหลายช่วงตัวแล้วทำไมเลือกที่จะให้เด็กคุมไม่ผมรู้ว่าตียังไม่แพ้เพราะผมไม่รับเรื่องหนักผมได้ด้วยแล้วว่าไอ้โดนกระโดนผมดูดีกว่าครับอ๋อที่ว่าเราจัดแจงกว่าเราจัดแจงกว่าครับผมลูกหมัดลูกอะไรผมได้หมดช่วงที่ก็คืออาจารย์ผมก็ดูว่าผมต้องเดินเนี่ยเข้าทางเขาอ๋อยังไม่เดินเราวัดใจกันไปเลยวัดใจกันไปเลยเพราะดูว่าทดสอบเพราะกรรมการเขาตัดสินโอเคเขาถือว่าแล้วตัดสินดีนะไม่ตามครับผมไม่ตามแล้วผู้สั่งคนนี้นอนหลับยังนอนหลับผมก็ที่มาชกไอ้ที่มาแก้มือก็ผมก็ไม่ได้ว่าคาดหวังว่าชนะ 100% ใช่ครับผมก็50-50ผมก็จ้อมอาจารย์ก็เข็นทางค่ายก็ดูแลเต็มที่ก็มาทุกไฟครับออกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าออกมามั่นใจเลยอะไรงี้ผมก็เขาก็เก่งเขามีลูกเก่งของเขามีอาการบาดเจ็บอะไรไหมครับต่อยไปนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนอาจารย์ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่นี่ถ้าเป็นไปได้อยากต่อยวันเกิดลั่นเลยนะทีครับไม่แน่นะใช่ครับขอบอกแล้วว่าเที่ยวนี้ถ้ากะว่าไม่เจ็บมากก็กับชนะสวยๆก็อยากจะต่อยวันเกิดสนามบริลั่นเลยครับเอาละครับคู่เดิมเลยครับได้ครับต่อยก็ได้ถ้าเป็นชิงแชมป์เปี้ยน122ครั้งที่3แล้วใช่ครับผมไม่มีปัญหาแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับโอ้อะไรเกี่ยวกับเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราชกดีที่สุดอะพิกัดเท่าไหร่ก็นี่แหละครับอย่าต่ำกว่านี้เลยเพราะว่าผมก็เริ่มโตแล้วครับคิดว่าเราเคยชนะคัมแบ็กด้วยนี่ท่านน่าบอยจำไม่ได้ใช่ครับจากคัมแบ็กอีกทีไหมคัมแบ็กก็สวยอยู่เหมือนกันตอนนี้เขาไปไกลแล้วเขาใหญ่กว่าไปไกลแล้วใช่ครับวันนี้เราไปฉีดเท่าไหร่ครับหมื่นนึงครับเขายังไม่รู้ยังหาตัวไม่เจอเพราะเขาไม่ครับผมวันนี้หมดไหมไม่ครับเพราะไม่นับยก5ที่ออกเต้นนะไม่ได้หมดไม่ได้อะไรแต่ผมคิดว่าผมชนะอยู่แล้วแหละผมคิดว่าแต่ว่าผมยังไม่รู้ผลนะครับแต่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดได้ก็เดินได้ใช่ถ้าเกิดได้ก็เดินได้เดินได้ครับเดินได้ผมว่าผมไม่ได้เล่นยกครับไม่ได้เล่นเลยรู้สึกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย22ปีครับ22ยังน้อยเลยกำลังเข้าจังหวัดอะไรครับอายุน้อยเลยคนจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิครับบอกพี่น้องชัยภูมิช่วยติดครับช่วยเป็นกำลังใจทุกไฟนะครับเอาออกมาทุกไฟก็ผมก็เต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับอยู่ไม่งั้นอาจารย์แล้วก็พวกทางค่ายทางพี่เช้าทางพี่ยุ้ยเขาก็ไม่ปล่อยออกมาแน่นอนครับออกมาครับแค่ชนะอีกเรื่องครับผมขอบคุณมากครับ